14พฤศจิกายน2557ที่ชายหาดพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นอีกวันที่มีความคึกคักของเหล่าสื่อมวลชนที่รวมตัวกันเพื่อร่วมงานแถลงข่าวสำคัญของอำเภอบ้านฉางกับงานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีอีกครั้งของหาดพยูนบ้านฉางเทศกาลหาดพยูนอาหารทะเลที่พัฒนาต่อเนื่องสู่ปีที่7ของการจัดงานโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางนายสุชินพุนหิรันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองงานเทศกาลหาดพยูนอาหารทะเลบ้านฉางซีฟู้ดเฟสติวัลครั้งที่7มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวหาดพยูนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอบ้านฉางที่เข้ามาสนับสนุนให้อำเภอบ้านฉางได้เป็นที่รู้จักเข้าสู่โปรแกรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเป็นระบบบรรยากาศของการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านฉางนายอินทรีย์เกิดมณีเป็นประธานในการแถลงข่าวที่บริเวณชายหาดพยูนบ้านฉางซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานระหว่างวันที่24ถึงวันที่30พฤศจิกายนกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมกีฬาต่างๆของชาวทะเลภาคตะวันออกเช่นการแข่งขันตกปลาทะเลการแข่งขันฟุตบอลชายหาดตะก้อชายหาดการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลและความบันเทิงของศิลปินนักร้องรับเชิญระหว่างวันที่24ถึง30พฤศจิกายนที่หาดพยูนอำเภอบ้านฉางโดยนายสุชินพูนหิรันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางได้เชิญชวนให้ประชาชนผ่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ที่ได้มีขึ้นในวันที่24ถึง27พฤศจิกายน2557ณหาดพยูนอำเภอบ้านฉางจะได้เห็นภาพตัวเองสว่างขึ้นเยอะสีตอนนี้ 2.5 นะครับที่กำลังจับอยู่เนี่ยนะครับมีเวลาอีก2นาทีนะครับหลังจากนั้นผมจะเข้าสู่การแถลงข่าวเป็นทางการครับช่องแถลงสารใช่ไหมที่หมายเลขอะไรเดี๋ยวเหรอจะมีเดี๋ยวไปนานนะยิ้มแล้วก็ยิ้มหวานๆได้เลยนะคนนะครับที่30นะครับวันสุดท้ายของงานที่เรามีปลาหลากหลายชุม
ก็มีการประมูลนะครับปลาที่ได้มาถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของงานฤดูหนาวของมหาวิทยาลัยเดินเที่ยวบ้านตะบนบ้านฉางในปีนี้นะครับส่วนพักแล้วก็เทอมนั้นก็มีดนตรีนะครับมีนักร้องหลายคณะมีทุกคืนนะครับโดยเฉพาะวันที่7นะครับที่พรไว้ผมนะครับมันเปิดงานต่อมานักร้องทุกท่านใจขอขอบคุณนะครับI'm gonna make you mine.
ครับจังหวัดระยองของคุณชาวระยองทุกคนเลยนะครับวันที่30ตุลาคมได้ครับผู้ใหญ่ใจดี